สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับผมวันนี้เป็นเมนูเด็ดเลยเมนูแพงเลยเมนูหากินตามร้านข้าวต้มก็คือปากเป็ดทอดนะครับอันนี้โลละ250บาทซื้อมาจากที่แมคโครนะครับอันนี้โจ๊กจะมาผ่ากลางแล้วก็ล้างความสะอาดไว้นะครับชิ้นมันใหญ่เกินเนี่ยมันสุกยากเนาะ3เกลือครับส่วนผสมไว้สำหรับหมักก็มีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยโขกนะครับอันนี้เป็นกระเทียมสำหรับโรยแล้วก็ทอดก่อนที่เราจะเอาปากเป็ดลงไปทอดนะครับเพื่อความหอมซอสปรุงรสครับหรือว่าซอสฝาเขียวนั่นเองอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลครับผมเพราะว่ามันจะต้องออกรสหวานนิดนึงเหมือนที่เราซื้อกันตามร้านอาหารนะฮะแล้วก็น้ำมันหอยเท่านี้เองเดี๋ยวเราจะต้องหมักปากเป็ดเอาไว้ก่อนสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับให้มันซึมเข้าเนื้อมันจะได้อร่อยๆก็เริ่มจากนี่ครับ3เกลือแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวอันนี้น้ำมันหอยข้าวหอยนางรมอุ้ยน้ำตาลครับผมขออนุญาตใช้มือเลยนะครับมันจะได้เข้ากันสำหรับหมักเสร็จแล้วเราก็เอาปากเป็ดนะครับที่เราผ่ากลางล้างทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยลงไปคลุกให้เข้าเนื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหมักไว้ก่อนอย่างต่ำๆก็คือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ทานเนี่ยสามารถหมักใส่กล่องไว้ได้นะครับคือหมักใส่กล่องเก็บไว้เวลาเราจะทานเราก็เอามาทอดนะฮะคือคงต้องใช้มือแหละครับเพราะว่ามันเป็นกระดูกอย่างเงี้ยการที่เราจะหมักเราจะคลุกเขาให้เข้าเนื้อเนี่ยมันยากนิดนึงถ้าเราจะใช้พวกทัพพีตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเสร็จแล้วโจ๊กจะหมักแรปใส่ตู้เย็นก็ได้ครับแล้วก็หมักหรือว่าหมักไว้ข้างนอกก็ได้แต่เดี๋ยวโจ๊กจะแรปใส่ตู้เย็นนะครับชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันอีกทีนึงครับเพื่อนๆหลังจากที่เอาไปหมักมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะเริ่มทอดกันโดยที่เราจะทอดกระเทียมก่อนนะครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันมีกลิ่นหอมกระเทียมด้วยเวลาที่เราไปทอดปากเป็ดมันก็จะหอมนะครับก่อนทอดกระเทียมโจ๊กก็จะอย่างนี้ครับเอาซีอิ๊วขาวใส่ลงไปนิดนึงก่อนเพื่อให้มันหอมเพื่อนๆอาจจะใช้แป้งทอดกรอบอะครับใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้กระเทียมมันกรอบแบบเคลือบเคลือบแป้งก็ได้นะฮะเราก็ทอดเลยครับกระเทียมนะครับคนบ่อยๆนะครับมันจะได้ไม่ไหม้มันจะได้แบบว่าเหลืองทั่วถึงนี่นะครับพอเริ่มเหลืองนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเหลืองเกินนะครับเราก็ตักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปพักให้มันเย็นนะครับกระเด็นน้ำมันนี่ครับอุ้ยกระเด็นนิดนึงเก็บไว้นะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วเราจะมาทอดปากเป็ดกันแล้วก็น้ำมันที่เราใช้ทอดกระเทียมเมื่อกี้นะครับก็ปากเป็ดมาทอดได้เลยอ
ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันสุกดีโอเคครับตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนที่มันเหลืองเราก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมครับผมเพื่อนพอทอดมามาสุกขั้นนึงแล้วเราก็กลับมันฮะมันจะได้สุกสม่ำเสมอกันวันนี้เราใช้น้ำมันไม่เยอะมากนะน้ำก็ต้องกลับนิดนึงกลิ่นจะเริ่มหอมแล้วครับกลิ่นซอสที่เราหมักลงไปนะฮะนี่ครับค่อยๆทยอยไล่กลับดูฮะมันจะได้สุกทั่วถึงเรามาดูตอนมันสุกอีกทีนึงครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราทอดมาจนมันสุกแล้วนะครับก็จะเหลืองประมาณนี้กลับไปแล้วรอบนึงนะครับอย่างที่โจ๊กบอกก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอามาพักให้มันเสด็จน้ำมันไว้นะครับเราต้องใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่พวกซีอิ๊วซอสปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยเยอะมันหอยมันจะทำให้อาหารทอดของเราอ่ะสีมันค้ำเร็วครับฉะนั้นมันจะหลอกเราได้ว่าสุกแล้วซึ่งจริงๆแล้วข้างในมันยังไม่สุกครับเรียบร้อยเดี๋ยวโจ๊กไปจัดจานมาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วกันครับว่ามันจะน่าทานประมาณไหนกับกระเทียมที่เราทอดเอาไว้ตอนแรกครับมันจะได้เอามาโรยทำหอมเนาะครับผมเพื่อนๆก็หลังจากที่เราทอดเสด็จน้ำมันไว้แล้วก็จัดใส่จานนะครับตัวก็จะเอากระเทียมที่เราทอดไว้ตอนแรกครับโรยลงไปกระเทียมนี่อร่อยว่าเราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวไปแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมปากเป็ดทอดง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กครับเพื่อนๆก็ทำทานได้ปากเป็ดสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าแล้วตอนนี้โจ๊กซื้อมาจากที่แมคโครนะครับกิโลละ250บาทตามตลาดทั่วไปอาจจะถูกกว่านี้ไม่มั่นใจนะฮะยังไม่เคยซื้อตามตลาดเหมือนกันยังไงเดี๋ยวส่วนผสมนะครับโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูครับติดขัดยังไงแนะนำติชมยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเมนูทำอาหารง่ายๆของโจ๊กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในเมนูถัดไปครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ